ครับสวัสดีครับอาจารย์สุรพงศ์ครับและสวัสดีนักวิจัยทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องยาวนะครับต่อจากซีรีส์ของอาจารย์ภาสกรซีรีส์ตรวจน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ทนไฟนะครับซึ่งงานวิจัยภาพวาดทนไฟเนี่ยนะครับเป็นงานที่ต่อยอดนะครับมาจากงานที่ได้ทำวิจัยเรื่องวัสดุทนไฟแรกๆเนี่ยนะฮะถ้านับตั้งแต่งานชิ้นแรกที่ได้ทำจนถึงภาพวาดทนไฟเนี่ยก็คือ10ปีนะฮะซีรีส์นี้10ปีครับนะฮะก็เอาดูภาพนี้นิดนึงก็จะได้เห็นนะฮะว่าทำไมเรื่องของงานวิจัยเรื่องวัสดุทนไฟมันถึงผมถึงให้ความสำคัญนะฮะเวลามันเกิดอัคคีพวกไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะสิ่งที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คือวัสดุนะฮะที่ใช้อยู่ในอาคารบ้านเรือนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับคืองานวิจัยชิ้นแรกนะฮะที่ได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์สุรพงศ์นะครับนะว่าน่าสนใจนะที่จะทำกระดาษที่มีประโยชน์พิเศษก็คือกระดาษที่มันทนไฟนะครับนั่นก็คืองานชิ้นแรกที่เราได้ทำนะฮะแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยก็มีการต่อยอดไปนะครับงานทุกชิ้นที่ทำเนี่ยนะครับมีการต่อยอดนะครับผ้ากระดาษทนไฟเนี่ยต่อยอดไปเป็นโคมลอยทนไฟนะครับแต่ว่าก็โชคไม่ดีนิดนึงนะฮะโคมลอยก็โดนต่อต้านนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยซาไปนะฮะนะครับจากกระดาษทนไฟนะครับเราก็พัฒนามาสู่วัสดุอีกอันหนึ่งที่อยู่ในอาคารก็คือวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับซึ่งทุกบ้านมักจะมีฉนวนความร้อนนะฮะแล้วก็ฉนวนความร้อนที่ใช้ถ้าเป็นพวกโฟมเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกใยแก้วก็จะมีปัญหาเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพตามมานะฮะเราก็เลยคิดวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับที่ใกล้ตัวเรามากก็คือฝางข้าวนะฮะฝางข้าวผมไม่ไปย่อยนะครับของผมมาสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือเอามาทำเป็นวัสดุฉนวนความร้อนนะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะได้ต่อยอดนะตอนนี้ต่อยอดให้กับผู้ประกอบการนะฮะผลิตออกมาเป็นวัสดุนะครับที่อยู่ในแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์กันไฟนะครับวัสดุตัวนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปี60เมื่อปีที่แล้วนี้นะครับของอะไรนะการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยนะครับต่อจากตัวฉนวนความร้อนนะครับนะทีนี้งานวิจัยที่ตามมาก็คือเมื่อปี56นะครับเราก็เริ่มวิจัยเรื่องไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในอาคารบ้านเรือนเราเช่นเดียวกันนะฮะไม้ก็เป็นวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะแต่ว่าโจทย์หลักที่มาในเรื่องไม้เนี่ยนะครับจริงเป็นรีเควสจากอุตสาหกรรมไม้นะครับผู้ผลิตนะฮะไม้แปรรูปนะครับที่ผลิตบานประตูนะประตูไม้แล้วต้องการที่จะขายบานประตูเนี่ยให้กับอาคารสูงซึ่งในอาคารสูงจะมีข้อกำหนดเรื่องของการทนไฟของบานประตูไว้ด้วยว่าประตูจะต้องเป็นประตูทนไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำการวิจัยหาวิธีการที่จะทำให้ไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ทนไฟไม่ลุกติดไฟจนกระทั่งต่อยอดจากปี56นะครับเราต่อยอดไปเป็นต้นแบบประตูกันไฟร่วมกับบริษัทไม้อบทวีพันธ์ตอนนี้เลยต้นแบบนะครับก็รอบริษัทเขาขยายนะครับแล้วเมื่อปี60ปีที่แล้วนะฮะก็มีการขยาย
นะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำไม้ทนไฟเนี่ยไปสู่ไม้ที่จะเรียกว่าเป็นไม้พาร์ติเคิลก็ได้นะครับนะคือเอาวัสดุอันหนึ่งก็คือกันชงนะครับเอามาอัดเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดแล้วก็ใช้สารหน่วงไฟนะที่ใช้กับไม้ที่รีเสิร์ชขึ้นมาเนี่ยเอาใส่เข้าไปนะครับให้ได้เป็นต้นแบบของไม้พาร์ติเคิลหรือไม้อัดกันชงนะครับทนไฟนะฮะอันนี้ทำร่วมกับบริษัทตนานุวัฒน์นะครับของคุณณรงค์ตนานุวัฒน์นะฮะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับนี้จากกระดาษมาเป็นฉนวนฟางข้าวแล้วก็เป็นไม้ทนไฟที่ทำไมปีนี้ต้องเป็นผ้าฝ้ายทนไฟนะครับก็อยากให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งจริงโจทย์ผ้าฝ้ายทนไฟเนี่ยได้ตัวโจทย์จริงๆเนี่ยรีเควสต์มาจากคนที่ทำงานเนี้ยนะครับคือฝ่ายปภ.ของแม่จันนะครับซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะวันนี้มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะฮะทั้งปภ.เนี่ยนะครับมาคุยกับผมตั้งแต่ตอนที่ผมพรีเซนต์เรื่องกระดาษนะฮะเรื่องกระดาษทนไฟว่าทำผ้าให้มันทนไฟได้ไหมเพราะว่าชุดที่คนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องไฟใส่อยู่เนี่ยถ้าเป็นชุดที่ซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยนะใช้ผ้านอร์แมทเนี่ยแพงมากนะครับผมเข้าไปดูแล้วราคาชุดหนึ่งเป็นแสนนะครับพนักงานดับเพลิงใส่ชุดเต็มที่นะครับหลักแสนนะครับนะทีถ้าเรามีวัสดุนะฮะที่มันสามารถทำได้ในประเทศแต่ไม่ต้องถึงขั้นเท่ากับนอร์แมทนะครับขอให้มันมีความปลอดภัยนะครับมากขึ้นเนี่ยอันนี้จะทำได้ไหมนะครับผมก็รับโจทย์มาจริงๆแล้ว3ปีแล้วนะครับนะฮะทำการทดลองหาถามว่าทำไมจะต้องใช้เวลานานนะครับนะฮะเดี๋ยวขอให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะว่าในกระบวนการทำวัสดุนะครับให้มีสมบัติเรื่องของการไม่ลามไฟหรือทนไฟเนี่ยนะฮะมันมีหัวใจของมันอยู่ที่นะครับวัฏจักรเนี้ยนะครับคือวัฏจักรการลุกไหม้นะครับของสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับก็คือมันจะมีวัฏจักรพวกนี้นะครับมีวัสดุนะครับที่เป็นพวกโพลิเมอร์ได้รับความร้อนเกิดเป็นแก๊สตัวนี้ลุกติดไฟได้เกิดเป็นเปลวไฟมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นวัสดุยิ่งสลายตัวนะครับเปลวไฟก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับถามว่าแล้วไอเดียนึงที่ต้นทุนต่ำในการที่จะหยุดยั้งวัฏจักรนี้ก็คือการหยุดเรื่องของการเกิดแก๊สตัวนี้นะครับอันนี้คือหลักสำคัญที่ในงานวิจัยซีรีส์ทนไฟของผมกับอาจารย์ดร.วิมลทำอยู่เนี่ยก็คือพยายามหาสารที่มาหยุดยั้งนะครับการเกิดแก๊สตัวนี้นะซึ่งในแต่ละวัสดุที่ทำมาตั้งแต่กระดาษนะครับฉนวนความร้อนไม้จนมาถึงเรื่องของผ้าฝ้ายเนี่ยนะครับมันจะต้องหาตัวสารตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าสารหน่วงไฟเนี่ยที่มันเหมาะสมนะครับเหมาะสมมีเป็นยังไงครับคือ1มันต้องหาง่ายในประเทศนะครับ2ราคามันต้องไม่สูงนะอันที่3คือมันต้องอยู่ได้กับวัสดุนั้นนะครับเข้ากันได้ดีนะฮะเป็นในงานวิจัยที่ทําอยู่เนี้ยก็จะได้สารที่มาทำหน้าที่เป็นสารหน่วงไฟเนี่ยโดยใช้2ตัวผสมกันนะครับเรามีพาร์ท A กับพาร์ท B นะฮะหลายท่านคงจะนึกโอ้โหมันต้องแพงแน่นะครับทำเป็นของเหลวเนี่ยนะครับ2ตัวผสมกันแล้วลิตรละต้นทุน15บาทครับนะฮะผมสามารถทำได้ในราคา15บาทนะต้นทุนต่อลิตรนะครับนะลิตรนึงถ้าใช้สเปรย์ก็พื้นที่ประมาณสัก5ตารางเมตรได้นะครับนะเพราะฉะนั้นได้ต้นทุนต่ำนะฮะนี่เอาไปใช้ยากไหมนะครับวิธีใช้ก็ต้องง่ายอีกนะครับเมื่อกี้บอกคือสเปรย์นะฮะแต่สเปรย์เนี่ยประสิทธิภาพก็จะต่ำหน่อยเพราะว่าการควบคุมการที่สารจะเข้าไปทุกส่วนของผ้ามันก็จะทำได้ไม่ค่อยดีก็จ
จะต้องใช้วิธีย้อมถ้าจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือก็เอานะครับผ้าเนี่ยแช่ไปในสารหลงไฟนะฮะแช่ไว้ประมาณสัก 10-15 นาทีให้มันซึมสารหลงไฟเข้าไปได้เต็มที่นะครับในการทำแบบนี้มันจะมีสารหลงไฟส่วนที่เกินนะฮะส่วนที่เกินนะครับถามว่าเอาออกยังไงนะฮะถ้าที่บ้านมีเครื่องซักผ้ามีถังปั่นก็เราก็ปั่นออกนะฮะปั่นในเวลาที่เหมาะสมมันก็จะเอาสารหลงไฟส่วนเกินออกนะครับปั่นนานไม่ได้นะครับออกหมดนะครับปั่นใช้เวลาสั้นเกินไปก็ค้างอยู่เยอะนะครับเพราะมันก็จะมีเวลาพอดีขึ้นมา1นาทีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนะครับนะตากแห้งนะครับตากเหมือนตากเสื้อผ้าเนี่ยนะครับนะนี่ในรูปนี้ทำไมผมไม่แขวนนะครับคือเอาใช้ย้อมชุดหมีมันยาวมากนะครับมันยาวต้องเมตรกว่านะครับไม่มีที่ตากนะฮะห้องแลบผมมันเล็กก็เลยต้องใช้วิธีพาดไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ชุดหมีกันไฟเท่ๆนะครับนะฮะในแบบหน้าตาคล้ายผมมากเลยนะครับเพื่อนลูกชายผมนะครับก็นี่ถามว่าแล้วประสิทธิภาพดีไหมนะครับเดี๋ยวขอวิดีโอนิดนึงครับอันนี้เป็นผ้าฝ้ายทั่วไปนะครับลองสังเกตนะครับว่าถ้าเราเอาผ้าฝ้ายนะฮะมาใช้ไฟแช็กจุดนะครับประมาณสัก5วินาทีนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีการสลายนะครับเส้นใยผ้าฝ้ายเป็นแก๊สแล้วแก๊สที่ลุกติดไฟความร้อนยิ่งมากแก๊สยิ่งเกิดขึ้นเยอะความร้อนก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการลุกไหม้ก็จะเกิดขึ้นนะครับรุนแรงเรื่อยๆจนกระทั้งผืนก็จะหมดนะฮะถูกไหม้หมดแบบนี้นะครับครับทีนี้มาดูผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการนะครับใช้สารหน่วงไฟที่รีเสิร์ชขึ้นมานะฮะอันนี้ใช้ไฟแช็กอันเดิมนะครับเผานานขึ้นหรือเผาประมาณ20วินาทีนะฮะเมื่อกี้ประมาณ 4-5 วินาทีเองนะครับอันนี้20วินาทีนะฮะนะครับจนเมื่อยมือสั่นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะฮะท่านจะเห็นว่ามันต่างจากเมื่อสักครู่นี้มากนะครับเมื่อสักครู่นี้จะมีนะครับมีเปลวไฟลุกท่วมผ้าเลยใช่ไหมครับอันนี้มันจะมีแค่ส่วนที่เป็นดำๆตรงนี้นะฮะอันนี้จริงๆแล้วคือหัวใจนะครับต้องเกิดดำๆนะมันต้องเกิดฐานนะครับนะเราต้องสร้างฐานขึ้นมาเพื่อหยุดยั้งนะครับไอ้การเกิดแก๊สนะฮะเป็นกระบวนการตัดนะครับตัดวัฏจักรเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สุดท้ายนะฮะก็ต้องขอบคุณสวทช.ภาคเหนือนะครับแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับที่สนับสนุนการวิจัยชิ้นนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับผมแล้วก็มีการสาธิตให้ชมกันด้วยนะครับก็ตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับตรงนี้ท่านใดมีคำถามจะถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของผ้าฝ้ายทนไฟนะครับเชิญสอบถามได้เลยนะฮะถ้าซักออกครับเพราะว่าพวกนี้ละลายน้ำได้นะครับก็แช่ใหม่ก็คือถ้าเราทำไว้กับเสื้อผ้าสมมติชุดนี้เอาไว้แช่แล้วก็ไปตากให้แห้งเนี่ยมันก็อยู่ว่า4เดือน5เดือนอยู่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไปเราไปซักกลับมาแล้วก็เอามาแช่หรือว่าสเปรย์เข้าไปก็ได้ครับนะฮะเพราะว่าสารตัวนี้สามารถใส่กระป๋องสเปรย์ได้นะครับครับหรือว่าถ้าจะไปใช้กับผ้าม่านนะพอดีผมมีผ้าม่านด้วยแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนในสไลด์นะครับคือผ้าม่านก็สามารถเอาสารตัวเนี้ยไปสเปรย์นะฮะเพื่อทำให้ผ้าม่านมันมีสมบัติในการหน่วงไฟลดอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วผ้าม่านเราใช้ไป4เดือน5เดือนมันมีฝุ่นเกาะเลยไปซักก็ไปซักแล้วเอามาแล้วก็สเปรย์ใหม่
นะครับที่ต่างประเทศเขาก็จะทำแบบนี้นะก็จะเอาพวกสารตัวนี้ไปสเปรย์ลงบนผ้าที่ใช้แม้กระทั่งโซฟาที่เป็นผ้าฝ้ายไปสเปรย์ได้ครับก็คือสามารถประยุกต์ใช้กับวัสดุต่างๆได้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ที่มีฝ้ายนะครับตัวหลักก็คือต้องเป็นฝ้ายณช่วงนี้เป็นฝ้ายใช่ครับเพราะว่าสารตัวนี้มันแอคชั่นกับฝ้ายครับครับใช่เลยครับใช่ครับถ้าตามข้อมูลเรื่องของพิษของมันเนี่ยนะครับจะมีผลน้อยมากนะครับจาก material safety data sheet เนี่ยนะครับสาร2ตัวนี้จะมีผลต่อร่างกายน้อยมากนะครับฮะมันจะแพ้ได้ไหมถ้าคนที่แพ้ง่ายๆไม่ครับไม่ครับนะไม่ได้ทำให้ของผ้ายังเหมือนเดิมของผ้าเหมือนเดิมก็ที่ผมเข้าใจไปว่าผิวหนังร่างกายครับแต่ว่าผลข้างเคียงกับร่างกายก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมียกเป็นคนที่แพ้ง่ายจริงๆนะครับอาจจะมีได้บ้างนะครับเนาะก็นอกจากจะใช้ในเรื่องของตรงนี้แล้วก็คือใช้กับวัสดุในบ้านที่อาจจะติดไฟได้ง่ายที่มีกลุ่มผ้าฝ้ายนะครับอยู่ผ้าฝ้ายอยู่ครับครับผมนะครับก็เพื่อความปลอดภัยได้ด้วยใช่ครับเพิ่มครับท่านใดมีคำถามอื่นไหมครับครับผมเชิญเลยครับไอระเหยตัวนี้มีไอระเหยออกมาจากสารไหมไม่มีครับครับเพราะตัวตั้งต้นเป็นผลึกครับครับนั่นก็คือปลอดภัยสำหรับคนที่ใช้ด้วยครับครับจะไม่มีพวกไอระเหยหรือว่าเวเปอร์พวกนั้นออกมาครับเพราะว่าตัวตั้งต้นของมันเป็นผลึกแล้วก็ผลึกมาละลายในน้ำครับครับน่าสนใจหลายท่านสนใจจะใช่แล้วครับครับผมเอาละครับคงนี้คงยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านดร.มาโนชนาคสาธานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ